มาดูเรื่องเด็ดเด็ดขนาดไหนฮะเด็ดแบบเด็ดจัดจริงๆฮือฮาพาป่วนทางด่วนบูรพาวิถีอยู่ดีๆมีสาวคนนึงเนี่ยอายุประมาณสัก24ปีแกขับรถเลยทางลงแกต้องลงทางซ้ายนะแกเลยไปสุดท้ายแล้วแกถอยมาแต่ถอยไปถอยมา1กิโลกว่าถอยหลังนะฮะกลางคืนด้วยโอ้โหอันนี้คือด่วนที่จะไปชลบุรีใช่มั้ยบางนาชลบุรีอ่ะแล้วนี่คือทางที่สูงๆข้างบนอ่ะถอยเป็นกิโลกิโลแล้วยังไงอ่ะก็เปิดไฟขอทางไงแล้วก็พิบปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บถอยจนกระทั่งหมดกล้องวงจรเนี่ยถอยไปจนสุดขอบหลุดไปนู่นเลยแต่สุดท้ายเหตุการณ์นี้เกือบตายเพราะอะไร6ล้อเข้ามาใกล้ๆเขาไม่เห็นคือเขาขับมาตามทางซ้ายปกติไม่ได้วิ่งซิ่งด้วยนะขับมาซ้ายปกติแต่รถคันนี้เวลาถอยอ่ะมันไม่เหมือนกับทางขับข้างหน้าเวลาถอยเนี่ยความเสถียรของพวงมาลัยมันจะไม่เหมือนกับพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมกินเลนมันกินออกไปครั้งนี้กินออกไปเยอะเลยงานนี้พี่6ล้อมาชนตุ่มโอ้โหเคราะห์ดีไม่ดับนะไม่เจ็บและไม่ตายแล้วยังไงได้เห็นภาพไหมสุดขอบจออ่ะงานนี้ชนแบบเต็มๆเลยครับตกใจแล้วงงไปตามๆกันว่าทำไมเอาใจอะไรถึงได้ถอยไกลเป็นกิโลกิโลขนาดนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าชนยับขนาดนี้แล้วก็รอบนี้ถือว่าดีมากดีมากคือเป็นช่วงรอยต่อก็คือจะเช้าแหละกำลังจะเช้าพอดีอย่างที่อธิบายไว้นี่พระอาทิตย์ขึ้นข้างหลังนู่นเอาไม่ใช่นั่นไฟถนนนะฮะเหตุการณ์เนี้ยเคราะห์ดีนี่ยังมีหน้าไปบอกว่าเคราะห์ดีเหรอเคราะห์ดีไม่งั้นตายไปแล้วอ่ะโอ้ดูท้ายยับขนาดนี้ยับเยินยู่ยี่แบบนี้เลยอ่ะอย่างที่บอกไว้คือเคราะห์ดีเคล็ดขัดยอกไม่มีส่วนไหนแบบถึงขั้นแบบหลุดล่วงมานะฮะเลือดตกยางออกรุนแรงไม่มีแล้วไปโทษพี่6ล้อได้ไหมอย่าไปโทษเขาเขาขับมาตามทางปกติโอ้เราอันนี้ประมาทแล้วนี่คือถอยหลังเป็นกิโลกิโลดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดอยู่แล้วนะครับอธิบายอีกทีทางด่วนบูรพาวิถีก็คืออยู่ในพื้นที่ของสมุทรปราการตรงไปจังหวัดชลบุรีฮะห้ามทำนะคือถ้าเลยถ้าเลยแล้วทำไงคุณก็ไปลงก็เลยก็คือเลยไปลงข้างหน้าแล้วยูเทิร์นกลับมาไกลแค่ไหนก็ต้องไปนะไม่คุ้มเสียจริงๆกับงานแบบนี้นะฮะแล้วร้องไห้ประกันก็ไม่ช่วยนะเดี๋ยวถ้าเขาดูกล้องจอดปิดอ่ะเขาไม่ช่วยแน่นอนอย่างเงี้ยเพราะมันคือเหตุที่เกิดจากเราเองล้วนๆเลยอ่ะโชคดีแค่ไหนที่เขาไม่เสยตกลงไปข้างล่างโอ้จริงด้วยแล้วคนนี้แล้วสูงไม่รู้กี่ชั้นน่ะถ้าเทียบกับตึกนะเออบูรพาวิถีนี่สูงมากเลยเรื่องนี้ฮือฮามากว่าทำไมเอาใจส่วนไหนเนี่ยมาคิดว่าถอยได้เป็นกิโลกิโลอ่ะจากใจบุคคลที่ดิฉันเป็นคนดูแผนที่ใน GPS ไม่เป็นเลยตลอดก็เลยก็เลยไปเลยก็เลยไปทำใจแล้วเดี๋ยวไปกลับรถเอาเพื่อความปลอดภัยค่ะคุณผู้ชม